สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM 92.25 ด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นครับวันนี้บรรยากาศตลาดหุ้นไทยยังคึกคักครับการปรับตัวขึ้นยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งสะท้อนถึงขาขึ้นของตลาดไทยยังเป็นลักษณะของขาขึ้นอย่างเต็มรูปแบบนะครับปริมาณการซื้อขายในวันนี้ยังคงสูงนะครับถึงแม้เราอยู่ในช่วงก่อนที่จะหยุด4วันทำการซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับใกล้ๆวันหยุดยาวลองวิกเอนขนาดนี้เนี่ยนะครับปริมาณการซื้อขายจะซบเซาครับแต่วันนี้เกือบ 60,000 ล้านอาจจะดูไม่มากเมื่อเทียบกับวันก่อนนะครับแต่ถือว่าถ้าเทียบกับวันหยุดยาว4วันทำการซื้อขาย 60,000 ล้านและหุ้นยังไม่เกิดแรง profit taking หลังจากขึ้นมาเป็นระยะหลายสัปดาห์แล้วนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับโจทย์เดียวที่ตอนนี้ทุกคนมองกันครับก็คือเรื่องของฟันโฟเรื่องของเงินไหลเข้าผมคิดว่าเป็นโจทย์ใหญ่ๆที่ทุกคนประเมินกันว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้หุ้นขึ้นเรื่องนี้ยากต่อการคาดการณ์นะครับถามว่าทำไมคือโดยปกตินักวิเคราะห์เวลาเขาคาดการณ์เนี่ยเขาก็จะมีมุมมองในเรื่องของราคาหุ้นโดยเฉพาะการสะท้อนมาจากผลประกอบการยกตัวอย่างเช่นถ้าผลประกอบการปรับตัวสูงขึ้นบริษัทกำไรดีขึ้นเขาก็ประเมินเป้าหมายของราคาหุ้นที่สูงมากขึ้นหรือบางครั้งกำไรยังไม่สูงขึ้นแต่คาดการณ์ว่ากำไรกำลังจะสูงขึ้นก็สามารถที่จะทำให้ทิศทางหรือว่าจุดในการประเมินเนี่ยมันสูงขึ้นได้นะครับนั่นคือภาพใหญ่ๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่คำถามต่อมาก็คือว่าในตัวผลประกอบการที่เกิดขึ้นนั้นหลายครั้งหลายหนเนี่ยนะครับก็จะมีการกำหนดว่ามันควรจะทำให้ราคาขึ้นไปได้ที่เท่าไหร่ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าผลประกอบการ10บาทต่อหุ้นสมมุตินะฮะคุณให้ PE ของหุ้นนั้น15เท่าราคาหุ้นก็ควรจะเป็น150บาทแต่ถ้าให้ PE 20 เท่าราคาหุ้นควรจะเป็น200บาทหลายครั้งหลายหนมีการถกเถียงกันครับว่า PE เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมเพราะว่าเวลาหุ้นขึ้นเนี่ยนะครับ PE ของตลาดเนี่ยมักจะไม่อยู่ในระดับต่ำนะครับหลายครั้งมีการบอกว่า PE ต้องระดับประมาณสัก10 เท่าถึงจะดีแต่ก็ไม่เสมอไปครับบางครั้งนะครับ PE ที่สูงกว่าระดับ10เท่าเนี่ยนะครับ PE ที่สูงกว่าระดับ10เท่าแต่หุ้นก็ขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็เริ่มมีการพูดถึงว่า PE ก็ควรที่จะอยู่ในระดับประมาณสัก10เท่าหรือ15เท่านะครับนั่นคือโจทย์ใหญ่ในอดีตที่เราพูดถึงแต่ปัญหาตอนนี้ครับนี่คือภาพ PE ล่าสุดของตลาดหุ้นไทยยอมรับครับว่าเป็น PE ที่ดู historical นะครับรอบนี้ PE ก็ขึ้นมาจาก19เท่าคือถ้าดู forward PE อาจจะเหลือประมาณสัก17นะฮะตอนนี้แต่ถ้าดู historical เนี่ยจะเห็นว่า PE ตอนนี้23เท่าครับเน้นว่า23เท่าซึ่งแน่นอนฮะเราก็พยายามที่จะพูดว่ามันยังไม่แพงหรอกเพราะว่าความรู้สึกเราคือหุ้นมันไปได้นะครับเพราะมีฟันโฟเข้ามามันยังไม่แพงหรอกบางคนก็เอาสถิติในอดีตมาเทียบว่ามันจะแพงกว่านี้ได้อีกแต่เวลาตลาดลงเราก็บอกว่าเอ๊ะตรงนั้นมันแพงละ PE มันสูงละหลายคนก็ตั้งขึ้นหมายคำถามว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาบรรทัดฐานของ PE ว่าควรจะเป็นเท่าไหร่ที่เหมาะสมโจทย์ตรงนี้สำคัญครับเพราะว่าปัจจัยล่าสุดตอนนี้ที่ทำให้หุ้นขึ้นได้ก็คือเรื่องฟันโฟนะครับฟันโฟที่เข้ามาก็ขับดันทำให้ราคาหุ้นเพิ่มนะครับโดยมีปัจจัยเสริมว่าถ้าดูมุมมองของธนาคารกลางทั่วโลกตอนนี้ไม่มีธนาคารกลางไหนที่บอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับก่อนหน้านี้มีธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาคือเฟดเนี่ยที่ส่งสัญญาณว่าขึ้นแน่และขึ้น2ครั้งปรากฏเอาเข้าจริงๆตอนนี้หลายคนเชื่อว่าอาจจะเหลือแค่ครั้งเดียวแต่ธนาคารกลางอีกหลายๆธนาคารกลางโดยเฉพาะในเอเชียมีมุมมองแต่จะลดอัตราดอกเบี้ยภาพที่เกิดขึ้นมันก็เลยเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าจริงๆแล้วในสัญญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับหรือว่าในข่าวที่เกิดขึ้นตอนนี้เราจะประเมินด้วยอะไรเพราะถ้าดูราคาหุ้นแพงแน่นอนครับผลประกอบการธนาคารพาณิชย์กำลังจะทยอยประกาศในสัปดาห์หน้านะครับผมคิดว่าตั้งแต่วันพุธเนี่ยธนาคารพาณิชย์คงประกาศแล้วซึ่งเท่าที่ผมดูรายละเอียดแล้วเนี่ยไม่ตื่นเต้นครับคำว่าไม่ตื่นเต้นคือเทียบ Q on Q อาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่น้อยมากแต่เทียบ Year on Year ลดลงฮะเหตุผลก็คือว่าสินเชื่อปล่อยได้น้อยลงโตได้น้อยลงตามภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปแต่ตอนนี้เนี่ยปัจจัยเหล่านี้มันไม่เกี่ยวกับราคาหุ้นครับถ้าฟันโฟเข้ามาคือพูดง่ายๆคือถ้าฟันโฟเลือกซื้อหุ้นเนี่ยหุ้นก็ขึ้นได้ยกตัวอย่างง่ายๆครับสมมุติเรามีหุ้นอยู่เท่านี้เดิมมีเงินที่จะลงทุนตลาดหุ้นเรา100,000 ล้านตัวเลขสมมุตินะฮะ และอยู่ๆบอกเปลี่ยนละมีเงินมารออยู่ล้านเยอะกว่าเดิม10 เท่าราคาหุ้นนะครับมันก็ย่อมแพงกว่าเดิมครับมันจะใช้ PE แบบเดิมเช่น10เท่าถูก15เท่าถูกไม่ได้แล้วนะครับแต่ถามว่าแล้วเท่าไหร่ล่ะถึงจะเป็นบรรทัดฐานตอบไม่ได้ฮะตรงนี้แหละครับเป็นโจทย์ที่ผมกำลังจะคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าพอเรารู้สถานการณ์เป็นลักษณะเช่นนี้เวลาเราเลือกลงทุนตลาดหุ้นในช่วงนี้ต้องเลือกแล้วก็นั่นดูรายตัวและต้องเล่นอันนี้สำคัญนะครับบางทีเราเห็นว่าหุ้นมันแพงไปบางจุดเราก็ไม่อยากเล่นแต่ถ้าเกิดตราบใดที่ฟันโฟยังอยู่เนี่ยคำว่าที่เราจะต้องเล่นมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าในตลาดขาขึ้นถ้าคุณพลาดแค่สัปดาห์เดียวเนี่ยนะครับความเสียหายในพอร์ตคุณที่ไม่ได้กำไรเนี่ยบางทีเยอะนะครับนั่นก็คือภาพใหญ่ๆที่เกิดขึ้นส่วนข่าวอื่นๆที่สำคัญไม่มีอะไรเลยครับข่าวโลกก็ไปมองถึงเรื่องของประเด็นที่นิชประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีหลังๆมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการก่อวินาศกรรมที่ฝรั่งเศสเยอะฮะแต่เราเห็นในเรื่องของราคาหุ้นเราเห็นเรื่องอื่นๆก็ไม่ได้มีผลกระทบเท่าไหร่นะครับเอาละครับเรามาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้เลยครับเซ็นดีเด็กในวันนี้นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 3.31 จุดนะครับปิดที่ระดับ 1,492 ปริมาณการซื้อขาย 59,275 ล้านครับ10 อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ 1 ปตท. บวกไป3 บาทอันดับ 2 True ลงมา5 สตางค์อันดับ 3 Advance ลงมา2 บาทอันดับ 4 กสิกรไทยบวกไป1.50 บาทอันดับ 5 Jasmine ลบไป15 สตางค์อันดับ 6 ชการช่าง CK นะฮะบวกไป50 สตางค์อันดับ 7 ธนาคารกรุงเทพบวกไป1 บาทอันดับ 8 IBL ลบไป75 สตางค์อันดับ 9 ไทยพาณิชย์ไม่เปลี่ยนแปลงครับอันดับ 10 ปตท.สผ.บวกไป25 สตางค์ส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักลงทุนนะครับสถาบันในประเทศซื้อ617ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย90ล้านครับต่างชาติซื้อ 3,884 ล้านนักทุนในประเทศขาย 4,411 ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับวันนี้โดยเฉลี่ยแล้วบวกหมดนะครับทุกตลาดแต่บวกไม่มากเหมือนไทยนะฮะนิกเกอิตอนนี้วันนี้ปิดบวกไป 0.68% ครับฮั่งเส็งนะครับวันนี้ปิดบวกไป 0.46% สเตทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.63% จาการ์ตาบวกไป 0.52% โซลคอมมิชชั่นเกาหลีใต้บวกไป 0.42% ไต้หวันบวกไป 0.94% เรามาดูตลาดหุ้นยุโรปล่าสุดเลยครับตลาดหุ้นยุโรปล่าสุดตอนนี้ลบนะครับก็ตามกระแสความวิตกกังวลเกี่ยวเรื่องการก่อวินาศกรรมนะฮะดัคเยอรมันลบไป 0.80% CAC 40ฝรั่งเศสลบไป 0.91% ฟุตซี่100ลบไป 0.43% ครับส่วนทางด้านของราคาน้ำมันโลกตอนนี้เวสเท็กซัส 45.49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับเรามาดูในเรื่องของราคาทองคำในประเทศครับซื้อเข้า 21,950 ครับขายออก 22,050 ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ลงนะฮะพรุ่งนี้ราคาน้ำมันลงนะครับน้ำมันลงถ้าเป็นดีเซลลง20 สตางค์เบนซินและแก๊สโซฮอลพวกนี้ลงอีก30 สตางค์นะครับส่วนบาทต่อดอลลาร์ 34.93 ครับบาทต่อดอลลาร์ครับนั่นก็คือในเรื่องของตัวเลขหรือการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในวันนี้เอาละครับท่านผู้ชมครับเราก่อนจะปิดเบรกฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งครับพรุ่งนี้งานสัมมนา2 หุ้นนะครับท่านที่จะโทรไปจองวันนี้ให้โทรเบอร์ 0817838888 แล้วเปลี่ยนเป็นกด1นะครับที่นั่งเข้าใจว่าเหลือแค่20ที่ท่านที่จะไปวันพรุ่งนี้จริงๆผมคิดว่าจองผ่านเว็บจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าท่านไปหน้างานเน้นว่าถ้าท่านไปหน้างานเนี่ยนะครับและไม่ได้จองไว้ถ้าที่นั่งเต็มท่านจะไม่มีที่นั่งนะครับเพราะงานสัมมนานี้ไม่ใช่สัมมนาฟรีนะครับไม่มีการตัดที่นะครับเราจะไม่มีการตัดที่เพราะฉะนั้นใครที่มาสายก็เพียงแต่ได้นั่งหลังๆแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเขาแล้วเกิดสัมมนาฟรีแล้วปรากฏว่ามีคนจองแล้วไม่ไปเยอะเพราะฉะนั้นสัมมนาเสียตังค์เนี่ยท่านมีที่อยู่แล้วคนที่เสียตังค์เนี่ยนะครับแต่ท่านที่ไม่ได้จองไว้ไปจ่ายหน้างานถ้าที่เต็มท่านเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องให้สิทธิ์คนที่เขาจองก่อนหน้านั้นแล้วก็ชำระเงินไว้แล้วนะครับพรุ่งนี้คนพูดมี4 คนครับรวมทั้งผมด้วยนะครับ2 ท่านนะครับมีที่เป็นนักวิเคราะห์มีคุณชอชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์ทางขวาเนี่ยนะครับคุณประกิตจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและทางซ้ายครับนักทุนรายใหญ่หมอวินครับหมอวินนี่จะไปคุยเรื่อง การลงทุนในตลาดหุ้นไปด้วยแล้วก็การทำงานทิศทางตลาดหุ้นมุมมองตลาดหุ้นเนี่ยนะครับโรบอทนะครับหมอวินก็เป็นคนหนึ่งที่ดีไซน์เรื่องโรบอทนะครับเป็นหมอจริงๆนะฮะจบที่ศรีราชนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นหมออยู่นะครับแต่พอร์ตเพิ่มขึ้นเยอะมากครับเมื่อเทียบกับ10กว่าปีก่อนจากหลักไม่ถึง10ล้านตอนนี้ว่ากันว่าเป็นหลักร้อยแล้วฮะนะครับอาจจะเกิน100นะฮะก็ใครที่สนใจนะครับผมเข้าใจว่าเหลือเพียง20ที่นะครับถ้าจะไปจริงๆต้องจองในเว็บไซต์นะครับส่วนคนที่จองไว้แล้วจ่ายเงินแล้วพรุ่งนี้ไปสักเที่ยงครึ่งก็ได้ฮะเพราะบ่ายโมงเริ่มเลยครับนะครับไปสักเที่ยงครึ่งนะครับสนใจโทรไป0817838888เฉพาะวันนี้กด1ไว้ก่อนนะครับกด1ไว้ก่อนนะครับจะมีคนรับเอาละครับท่านผู้ชมครับพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์ครับ